โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหมอปลายต้องยอมถอยเจอสิ่งลี้ลับเคาะห้องกลางดึกหมอปลายบวชเป็นสามเณรแล้วเตรียมสอบเป็นภิกษุณีขอบวชเป็นภิกษุณี1ปีเผยเรื่องน่าอัศจรรย์หมอปลายนุ่งห่มเหลืองบวชเป็นสามเณรีหลังเดินทางไปศรีลังกาพร้อมทั้งเผยว่าสามเณรีสุทัศนาคือนามใหม่ของหมอปลายพรายกระซิบเหลือเพียงอีกหนึ่งลำดับคือการสอบเพื่อเป็นภิกษุณีเรามาร่วมให้กำลังใจสามเณรีสุทัศนากันเยอะๆนะคะให้สำเร็จดังที่ปรารถนาไปด้วยกันค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องลี้ลับที่หมอปลายได้พบเจอล่าสุดนั้นก่อนอื่นเรามาฟังเรื่องน่าอัศจรรย์ของหมอปลายกันก่อนนะคะเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565ได้รับรายงานว่าในพิธีบวชของหมอปลายมีนายนกรกรหิรัญหรือขุนเอกซึ่งเป็นนักธุรกิจชื่อดังซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกับสามเณรีได้เดินทางไปร่วมพิธีบวชในครั้งนี้ด้วยโดยขุนเอกนักธุรกิจชื่อดังก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่14มิถุนายน2565ว่าตนซึ่งอยู่ในพิธีด้วยรู้สึกปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกน้ำตาคลอเหมือนอิ่มบุญตอนนี้หมอปลายบวชเป็นสามเณรีสำเร็จแล้วและความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก่อนการบวชครั้งนี้ก็คือสามเณรีสามารถท่องบทสวดได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่ไม่ใช่ภาษาบาลีแบบที่คนไทยคุ้นเคยนั่นหมายความว่าสามเณรีปลายต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดแต่สามเณรีปลายสามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์สร้างความประหลาดใจกับพระและภิกษุณีชั้นผู้ใหญ่ที่นั่นเป็นอันมากคุณเอกก็ได้เล่าอีกว่าจริงๆแล้วการบวชครั้งนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะการติดต่อเพื่อบวชภิกษุณีในศรีลังกานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บวชอยู่ในสมณะสามเณรีเป็นเวลา1ปีก่อนจะเข้าสอบทั้งบทสวดและการปฏิบัติและยังต้องได้รับการเซ็นรับรองจากพระและภิกษุณีชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายละ20รูปเสียก่อนจึงจะสามารถเข้าสอบเป็นภิกษุณีได้แต่หมอปลายนะคะก็ยังยืนยันที่จะเดินทางไปศรีลังกาทั้งที่ยังไม่เห็นโอกาสในความเป็นไปได้เลยและหมอปลายก็ทำในสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นหมอปลายได้อธิษฐานต่อท่านยมว่าถ้าอยากให้หมอปลายบวชก็ต้องดลบันดาลให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้หมอปลายได้รับการแนะนำให้เข้าพบกับพระผู้ใหญ่ระดับที่สามารถอนุมัติการบวชได้โดยบังเอิญเมื่อพูดคุยได้รับทราบถึงความตั้งใจหลวงพ่อจึงอนุมัติให้การบวชสามเณรีของหมอปลายเกิดขึ้นและยอมให้เข้าสอบร่วมกับคนที่เตรียมตัวมา1ปีซึ่งนั่นก็หมายความว่าหมอปลายต้องเตรียมตัวสอบเทียบเท่าคนที่อ่านหนังสือมา1ปีโดยใช้เวลาเพียง2เดือนนั่นเองความเป็นอยู่ที่วัดสุศิลาราสวิหารประเทศศรีลังกายากลำบากมากเพราะเปรียบเสมือนชนบทของศรีลังกาบางที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยซ้ำในอีก2สัปดาห์ประมาณวันที่6กรกฎาคม2565สามเณรีจะเข้าสอบเพื่อเป็นภิกษุณีซึ่งหลังจากเป็นภิกษุณีแล้วจะต้องถือศีลถึง311ข้อมากกว่าพระภิกษุซึ่งถือศีลเพียง227ข้อวินัยของภิกษุณีที่มีมากกว่าพระภิกษุเพราะผู้หญิงมีข้อปลีกย่อยในการดำรงชีวิตมากกว่าผู้ชายเช่นต้องมีผ้ารัดทันผ้ารัดอกซึ่งผู้ชายไม่จำเป็นต้องมีเป็นต้นโดยสามเณรีสุทัศนาได้แจ้งไว้ก่อนจะมาบวชว่าหากบวชได้เป็นภิกษุณีก็จะปฏิบัติธรรมอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเป็นระยะเวลา1ปีครบกำหนดก็จะกลับประเทศไทยกลับเป็นคฤหัสถ์ต่อไปและล่าสุดหมอปลายต้องยอมถอยเจอสิ่งลี้ลับเคาะห้องกลางดึก
วันที่23มิถุนายน2565ได้รับการเปิดเผยจากสามเณรีสุทัศนาหรือหมอปลายพรายกระซิบซึ่งบวชเป็นสามเณรีที่ประเทศศรีลังกาเพื่อรอวันสอบเป็นภิกษุณีในวันที่6กรกฎาคม2565โดยสามเณรีหรือหมอปลายได้เล่าเหตุการณ์หลังเจอสิ่งลี้ลับคาดว่าเป็นเจ้าที่ว่าปกติแล้วสามเณรีและภิกษุณีที่อยู่ที่นี่ก็จะมาเคาะห้องกันปกติแต่จะไม่เรียกส่วนผู้ที่อยู่ในห้องจะเปิดหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณเที่ยงคืนมีเสียงมาเคาะประตูก็ตกใจโชคดีที่มีสติก็เลยไม่เปิดประตูและก็รอจนกว่าจะมีเสียงเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงเรียกแต่อย่างใดผ่านไปประมาณตีสองก็มีเสียงเคาะอีกรอบซึ่งคราวนี้เคาะแรงมากก็ไม่รู้เขาต้องการอะไรจึงนั่งทบทวนดูก็นึกขึ้นมาได้ว่าลืมกรวดน้ำเมื่อวานสวดยอดพระกันไปประมาณ 7-8 จบลืมกรวดน้ำให้ท่านคิดว่าท่านคงมาทวงอะไรทำนองนี้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ใหญ่ก็คือพระภิกษุณีท่านเจ้าอาวาสท่านอยากให้ตนย้ายห้องมานอนห้องข้างๆแต่เนนเองไม่อยากไปนอนคือไม่อยากเข้าห้องนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรซึ่งก็เป็นกำแพงติดกันและก็ได้ทดลองนำเทวรูปท่านยมขนาด3นิ้วไปวางไว้ที่หน้าต่างห้องดังกล่าวก่อนตอนเช้าก็เปิดประตูเข้าไปดูพบว่ากระจกหน้าต่างแตกตรงที่วางเทวรูปท่านยมเอาไว้เลยรู้ว่าไม่ควรอยู่ในห้องนั้นก่อนตัดสินใจอยู่ห้องเดิมและตนก็ได้จุดธูปขอขมาสามเณรีสุทัศนาได้กล่าวต่อว่าที่นี่จะมีการจุดธูปเขาจะไม่นับจำนวนแล้วแต่ใครจะจุดเท่าไรเรามาอยู่ต่างถิ่นคือจะป้องกันตัวเองไม่ได้จากสิ่งที่มองไม่เห็นใครที่บอกว่าวัดไม่มีผีแต่มีจริงตนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเราอยู่ในผ้าเหลืองเราทำบุญสวดมนต์ก็ขอเล่าไว้ให้เป็นข้อคิดก็แล้วกันไม่ว่าเราจะไปวัดไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามเราทำบุญสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีด้วยให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีให้ตัวเราให้เจ้าที่ให้สัมภเวสีด้วยจะได้บุญครบถ้วนและสุดท้ายนี้ทางทีมงานก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวจากสามเณรีสุทัศนาหรือคุณหมอปลายพรายกระซิบแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ